สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพ3มิตินะครับเป็นแบบไอโซเมตริกโอเครูปนี้นะครับเหมือนแบบไอโซเมตริกโอเคเดี๋ยวเขาให้ด้านฟอนต์ด้านท็อปมานะครับโอเคก่อนอื่นช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่องให้พี่ด้วยนะครับโอเคโอเคเรามาเริ่มกันนะครับนี้เขาบอกให้ใช้สเกล1ต่อ3ก็เดี๋ยวเราวาดกันนะครับเริ่มต้นเราวาดกล่องก่อนนะไอโซเมตริกก็มุม30 30เนาะอย่างนี้ต้อง30องศาน้องก็จะมีไม้บรรทัดที่มันเป็น30องศาก็คืออย่างเช่นอันนี้สามเหลี่ยมด้านเท่าจะเป็น45เห็นไหมจะมีอีกไม้บรรทัดหนึ่งที่มันเป็นมุมเล็กๆกับมุมใหญ่ๆตรงนี้มันจะเป็น30กับ60ก็ใช้มุม30โดยอันดับแรกมีเส้นแนวนอนก่อนนี่เอาเป็นไกด์ไลน์สีแดงเส้นเบาบางนะมันก็เป็นตั้งฉากขึ้นไปพอได้เส้นนี้เราก็เดิมปรับเป็น30องศาส่วนไม้บรรทัดของน้องตรงนี้มุม30น้องเอาไม้บรรทัดธรรมดาทาบกับเส้นแนวนอนก่อนเนี่ยแล้วก็เอาบริเวณด้านล่างเนี่ยไปชิดแล้วก็สไลด์ไปจนถึงมุมนี้ก็ขีดไปซึ่งตัวก็กลับไม้บรรทัดขีดไปอีกด้านก็ขีดไปนะครับโอเคพยายามใช้นี้กับด้านโอเคอย่าลืมว่าไอโซเมตริกเนี่ยคือมันต้อง30องศานะอย่างเงี้ยต้องมุม30องศานี่ก็มุม30องศานะโอเคพอเราได้แล้วก็แล้วก็วัดขนาดครับด้านกว้างสุดเท่าไหร่อันนี้เขาบอก140แล้วต้องบวกไอ้ตรงนี้ออกไปอีกหน่อยตรงนี้ก็คือ28 140บวก28ก็จะได้168ซึ่งเราไม่พอเนาะซึ่งเขาบอกให้ใช้สเกล1ต่อ3เราก็เอา168นะ140บวก28ได้168หาร3นะพิมพ์นะหาร3ก็56โอเคนะครับก็เราก็วัดไป 5.6 เซนเขียนจุดๆเอาไว้โอเค 5.6 จุดไว้นะครับอีกด้านหนึ่งด้านเฮ้ยพี่บอกผิดอ่ะมาทางด้านนี้นะ 5.6 เซนโทษทีพี่มองผิดด้าน 5.6 ทางด้านนี้นะด้านนี้ด้านนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นด้านฟอนต์ไงพี่มองผิดต่อไปด้านลึกตรงนี้มันก็คือแค่บริเวณ เดี๋ยวค่อยๆดูนะเราคอยจะมีโอเคเราค่อยมองนะคือเขาตรงนี้ซูมให้เขาบอกว่าตรงนี้38ละแสดงว่าไอ้วงนอกเขาบวกอีก10ตรงนี้ก็จะเป็น48เข้าใจไหมอันนี้คือรัศมีนะ R คือรัศมีรัศมีฝั่งเดียว48บวกกับ35นะครับ48บวก35ก็จะได้จากจุดกลางตรงนี้ไปถึงขอบด้านหลังถูกไหม48บวก35เราก็คูณ2ให้มันเป็นฝั่งนี้นั่นเองนะครับเนี่ยเห็นนะครับลองว่าเอา48 48เกิดจากตรงนี้นะครับ38บวก10ก็คือได้48บวก35ตรงนี้นะครับก็คือจากจุดศูนย์กลางไปฝั่งนู้นบวก35กด Enter นะครับได้83คูณ2คูณ2เพื่อที่จะ2ฝั่งไงฝั่งนี้83ฝั่งนี้83ก็คูณ2ไปได้เท่ากับ166นะครับเดี๋ยวพี่เขียนบอกไว้ให้
166ตรงนี้นะครับตรงแก่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับได้166แต่เราสเกลเท่าไหร่1:3ก็166หาร3 166หาร3นะครับก็จะได้55นิดนิดก็ไม่ค่อยลงตัวนะไม่ค่อยลงตัวก็ไม่เป็นไรก็ตามนี้แล้วนะครับโอ้ยได้55หาร3นะครับที่พูดผิดแล้ว166นี่ครับหาร3ได้55โอเคก็ไปวัดครับ55นี่ประมาณ55นิดๆออกเกือบได้เท่าเดิมเลยเมื่อกี้55นิดๆไม่ถึง56นะครับโอเคจุดไปป้ายความสูงสูงก็ถ้าความสูงก็ต้องมองอยากด้านฟอนต์ถูกไหมด้านฟอนต์ตรงนี้เขาบอกว่ารัศมี28คูณ2เออดูตรงนี้ก็ได้นะเพราะตรงนี้มันเป็นกลมใช่ไหมเพราะมันมีสัญลักษณ์เส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งถ้ามองด้านฟอนต์แล้วมันเท่ากันก็ทั้งหมด56นั่นเองนะครับก็วัดนะพี่เริ่มจากสเกล8หนึ่งสองสามพี่ลืมหารลืมหารนะครับ56หาร3นะครับสเกล1:3ได้เท่ากับ18เกือบ19นะครับ1819ประมาณตรงนี้19โอเคประมาณตรงนี้นะครับก็ได้แล้วคราวนี้ก็ขีดนะครับเวลาวัดก็เอาเป็นเส้นเบาบางนะครับด้านนี้ที่คิดถึงพี่ได้กล่องเราข้ามมาแล้วนะครับวาดกันที่เริ่มจากถ้าง่ายสุดไม่ต้องวาดเพลนอะไรก็ด้านท็อปตรงนี้มันก็วาดอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากพี่เริ่มจากด้านท็อปไอ้ที่เป็นรูปตัว U ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราแบ่งครึ่งก่อนถูกไหม พี่ลืมเดี๋ยวพี่เขียนกำกับไว้ว่ามันหาร2แล้วได้แต่ละอันเท่าไหร่เอ้ยหาร3นะ เพราะว่าเราจะได้รู้สเกลที่มันเรียบร้อยแล้วได้55นะเขียนบอกไว้ก่อน66หาร3ได้55แล้วก็มีอะไรอีก56หาร3
ได้19เนาะพี่ปัดเลยอันนี้ที่พี่เขียนไว้เวลาเอาไปใช้จะได้ง่ายอันนี้หาร2 3 3นะได้ประมาณ19แล้วก็มีอะไรนะที่เราต้องหารตัวนี้เนาะด้านยาว140บวก28ก็คือ168เอา140หาร3มันเผื่อใช้นะครับอันนี้46หาร47โอเค166หาร3เหลือ55 55หาร266หาร3หาร2ได้ประมาณ27 28โอเคอันนี้ถ้าหาร2นะครับได้ประมาณ28โอเคแสดงว่า ด้านนี้ถ้าพี่แบ่งครึ่งพี่ก็ต้องวัดเข้าไป28นั่นเองพันนะครับเพราะว่าอันนี้กว้างทั้งหมดมัน55ที่เราวัดเนี่ยหาร55แล้วก็เราหาร2เพราะมันต้องเป็นด้านนี้โอเค166หาร3ได้55หาร2ได้28เราก็วัดไป28 1 2แล้วก็28โดยประมาณนี้นะครับมันก็แบ่งครึ่งนะอันนี้พี่จุดไว้จุดหนึ่งนะเนาะเดี๋ยวพี่ต้องการหาจุดตรงนี้ด้วยไอ้ที่เป็น140ไปตรงนี้นะครับก็140หาร3ได้47โอเคเราก็วัดไปด้านนี้วัดไปทั้งหมด 4.7 เซนโอเคพี่ก็ได้จุดตรงนี้โอเคดังนั้นเราก็ขีดเลยโอเคเป็นเส้นเบาบางมากนี่คือครึ่งหนึ่ง แล้วก็ด้านนี้นะครับโอเคอีกอันหนึ่งที่พี่อยากได้คือจุดศูนย์กลางวงกลมตัวนี้แหละนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าห่างออกมาอีก20 20หาร3น่าจะได้ประมาณ3กว่านะ6กว่าโอเค6ประมาณ 6.6 หรือประมาณ7นะที่ปัดเนาะตรงเนี้ยหาร3ได้ประมาณ7นะครับ7เราก็วัดนะครับจากฝั่งซ้ายวัดมา7มิลโอเคพี่ก็จุดๆดำๆไว้อันนี้ก็ขีดขั้นไปเพื่อที่จะได้จุดตัดนั่นเองนะครับโอเคก็คือตรงนี้เนาะโอเคแค่ประมาณนี้แค่ต้องการจุดตัดเฉยๆพี่ลืมไปว่าเราต้องวาดกล่องด้วยนี่นะโอเคไม่เป็นไรแล้วค่อยวาดนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่ครึ่งนี้ก่อนครึ่งนี้นะครับครึ่งนี้นี่เอาแค่บริเวณนี้ก่อนโอเคไหมแค่บริเวณนี้ครับโอเคแค่บริเวณนี้ก็จากจุดศูนย์กลางเราก็วาดสี่เหลี่ยมโดยมี2อันก็คือจะเอาวงในวงนอกก็ได้แล้วแต่เพราะเดี๋ยวเราใช้เทคนิคเลื่อนจุดเอาเพี้ยววงในก็ได้ที่เป็น38นะครับโอเคเราก็วัดนะครับสามสิบแปดหารสามโอเคได้ประมาณ13นะโอเคเพราะฉะนั้น
ตรงนี้นะครับหารสามหารสามได้ประมาณเท่าไหร่นะพี่ลืมละ13นะโอเคอ่ะประมาณ13โอเค13เนี่ยมันคือรัศมีเนาะเราก็วัดได้เลยว่ามันไปฝั่งละ 1.3 เซน 1.3 เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวได้แล้วก็จุดๆประมาณ10 11 12 13โอเคอ่ะได้ละฝั่งนู้นต่อไปฝั่งนี้8ถึง7ก็10ละ12 13โอเคได้แล้วด้านนี้ต่อไปก็เป็นอีกด้านหนึ่งพี่เริ่มจากจุด8นะบนไม้บรรทัดที่8ถึง9ก็10ละแล้วก็วัดไปอีก3มิล8ถึง7ก็10ละแล้วก็วัดไปอีก3มิลโอเคพอได้อย่างนี้แล้วก็วัดกล่องครับพี่ขอเปลี่ยนสีเป็นจะได้ตัดหน่อยนะสีดำเลยก็ด้านนี้ได้แล้วนะครับอันนี้พี่เอาด้านในเนาะเดี๋ยวลืมต้องเดี๋ยวเลื่อนจุดไปอีก10ไม่เป็นไรอันนี้เราต้องตั้งชื่อไว้บ่อยหน่อยนะโอเคเริ่มจากมุมป้านหกเหลี่ยมเราสร้างมาค่อนข้างเยอะแล้วนะพี่ก็เริ่มจากมุมป้านด้านนี้ก็ปรับให้มันได้จากตรงนี้ลองหมุนดูด้วยว่ามันสัมผัสด้านนี้และด้านนี้ไหมเนี่ยมันสัมผัสไหมของพี่มันพอได้แล้วแหละครับปรับตรงนี้โอเคพี่ได้ละประมาณนี้ตรงนี้เราสามารถลงเข้มได้เลยเพราะเรารู้ว่ามันประมาณเท่าไหร่โอเคด้านนี้ไปอันนี้เดี๋ยวพี่จะต้องเลื่อนจุดมาเลยโอเคงั้นพี่ขอขีดเส้นตรงนี้จุดปากวงเวียนพี่กำหนดจุดให้ว่าตรงนี้พี่ให้เป็นจุด A A เล็กเนี่ยพี่ต้องการเลื่อนจุด A เล็กเห็นนะเป็น A นะจุด A นะที่เราปักวงเวียนเดี๋ยวพี่จะเลื่อนจุด A โดยใช้แนวตั้งตรงนี้มันเลื่อนมาเท่าไหร่นี่ไง10ใช่ไหมแต่10ต้องหาร3 10หาร3มันจะเหลือประมาณ3นะ10หาร3นะ 3.33 พี่เอาประมาณ3อันนี้พี่เขียนบอกไว้ให้ว่า10หาร3เหลือ3นะเนี่ยสักเอาพี่ก็เลื่อนจุดหมายจากจุด A เลื่อนลงมา3มิล1 2 3โอเคพี่ได้จุดใหม่พี่ก็จุดเอาไว้พี่ได้จุด A พามแล้วเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้พี่ให้เป็น A พามนะ A พามนะครับหรือพี่กำหนดเป็นตัวเลขดิ1พามอย่างนี้นะตัวเลขตัวสัญลักษณ์มันจะได้ไม่สูงมากโอเคพี่ก็วัดขนาดเดิมก่อนจากจุด A เห็นนะจุด A โอเคได้ขนาดเดิมแล้วไปก็ย้ายมาที่จุด A พามมาวาดวาดถึงไหนวาดถึงประมาณเส้นแดงเนี่ยแหละตรงนี้โอเคพี่ได้โค้งตรงนี้ละเราไปเหลือมุมแหลมมุมแหลมของสี่เหลี่ยมอันดับแรกขีดเส้นทะยังมุมนะครับโอเคอ่ะขีดเส้นทะยังมุมอาจจะเอาแค่ฝั่งนี้ก็ได้นะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ใช้พี่เอาขีดแค่ตรงนี้นะแต่จริงๆมันต้องขีดเส้นทะยังมุมตรงนี้เนาะพี่เอาแค่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวน้องโอเคคิดเส้นทะยังมุมไปเหมือนก็จากมุมป้านมุมป้านเอาด้านไหนก็ได้
เลี้ยวด้านนี้เนาะจากมุมบ้านขีดไปด้านตรงข้ามฝั่งขวาตรงนี้เพราะเราต้องการจุดตัดแค่นี้นะโอเคโดยประมาณตรงนี้อันนี้ก็ขีดไปให้ยืดขึ้นหน่อยโอเคพี่ก็ได้จุดตัดตรงนี้จุดตัดตรงนี้พี่กำหนดให้เป็นจุด B หรือพี่เปลี่ยนเป็นตัวเลขดิมันน่าจะง่ายกว่าไหมพี่ให้เป็นจุด1โทษด้วยที่ใช้สัญลักษณ์ที่มันเปลี่ยนไปอันนี้พี่ให้เป็นจุดหนึ่งจุดนี้นะพี่ก็ย้ายนะมาที่จุดตรงนี้เพื่อที่จะวาดวงกลมบริเวณตรงนี้มันเริ่มพยายามขยับนะให้มันสัมผัสลายสัมผัสด้านสองอันด้านนี้กับด้านนี้โอเคถ้ามันได้แล้วเราก็เอาเลยนะครับลงเส้นจริงได้เลยประมาณตรงนี้แหละโอเคนะครับโอเคนะครับมันตรงนี้ก็ไปต้องเลื่อนจุดมาทางขวาจากจุด A เนี่ยโทษทีจากจุดใหม่นิดหนึ่งต้องเลื่อนมาทั้งหมด3มิลนะเนี่ยพอตรงนี้ที่หาร10 10หาร3เหลือ3เดี๋ยวก็ใช้ไม้บรรทัดนี่พี่เริ่มจากจุด8หายไป3มิลแล้วประมาณตรงนี้โอเคพี่ได้จุด1ภาพแล้วจุดนี้พี่ให้เป็น1ภาพนะ1ภาพนะครับจุดนี้เราก็เหมือนเดิมใช้วงเวียนโดยวัดขนาดให้เท่าเดิมก่อนจากจุด1ย้ายมาที่1ภาพแต่1ภาพเนี่ยโอ้เราพยายามให้มันสัมผัสตรงนี้ด้วยเนี่ยสัมผัสไอ้เส้นตรงนี้มันจะยากหน่อยของมันไม่ใช่ทำไงย้ายมาตรงนี้ย้ายซึ่งจุดหนึ่งทางอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้ย้ายไปทางขวาน้องมันย้ายลงมาเดี๋ยวพี่แบ็คก่อนแป๊บนึงมันต้องย้ายลงมานะพี่ดูก่อนนะพี่จะต้องลองเพิ่มดูจากตรงนี้หมายความว่าจากที่พี่กลางได้เท่านี้พี่อาจจะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มระยะไป3มิลดูจากจุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยแล้วคือถ้าจุดนี้ใช่ไหมพี่ก็เพิ่มไป3มิลสามมิลก็คงจากตรงนี้ใช่ไหมตอนนี้มัน 0.7 ของพี่นะ3มิลมันก็จะได้1โอเคทันไหมจากตอนแรกเนี่ยวงเดิมจุดเห็นนะอันนี้คืออันนี้นะน้องก็เอาไปกลางบนไม้บรรทัดของน้องเพิ่มอีก3มิลเพราะว่า3มิลมาจากไหนมาจากความหนาตรงนี้มาลองดูตอนนี้พี่จุด7ใช่ไหม3มิลพี่ก็จะได้1เซนโอเคพี่ก็จะได้ขอบตรงนี้ลองหมุนดู
เพื่อจะได้ระยะนี้ออกมานั่นเองแค่นี้ประมาณนี้นะก็ว่าเสร็จเพราะว่าตอนแรกอาจจะไม่ใช้วิธีเลื่อนจุดตรงนี้นะครับอันนี้ที่จะไปขอลบใหม่จริงๆมันก็ได้แหละเนาะของน้องจะใช้เลยก็ได้แต่ของพี่ขอลบแต่ว่าของพี่มันจะไม่มีจุดหนึ่ง A พามพี่จะเอาจากจุดหนึ่งนี่แหละเพิ่มขนาด3มิลตอนแรกพี่นึกว่ามันเลื่อนจุดได้ไงแต่ปรากฏว่าพอมาทำด้านนี้แล้วรูปมันไม่ค่อยสมจริงพี่เลยขอเปลี่ยนวิธีด้านนี้พี่วัดขนาดเท่าเดิมก่อนเนี่ยก็คือระยะตรงนี้นะครับไม่ได้แล้วพี่ก็เพิ่มไปอีก3มิลจากตรงนี้ 2.25 พี่ก็ต้องอีก3มิลก็เป็น 2.55 โอเคก็ตรงนี้นะครับพี่ก็วาดเออมันก็ได้เท่าๆเดิมแหละมันใกล้เคียงกับเดิมเหมือนกับตอนที่เราเลื่อนจุดอะถ้าไม่มีผลอะไรนั่นเออมุมนี้มันดูแล้วมันจะเท่าๆกันอยู่ละแต่พอมุมเนี้ยเราต้องใช้วิธีเพิ่มขนาดเข้าไปโอเคมาถึงจุดนี้ทำไงก็ขีดเส้นตรงได้เลยนะน้องจะเห็นไหมเส้นตรงให้มันเป็น20ตรงเนี้ย20ตรงนี้นะครับก็ขีดเลยก็ขีดไปหาเส้นที่เราแบ่งของมันนะไปชนเส้นก็พอแล้วก็ด้านโน้นโอเคเรียบร้อยตรงนี้นะครับทำไว้แล้วตอนนี้เรามี2จุดก็คือจุด A กับจุด1นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์อยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีความหนาเนี่ยความหนาเท่ากับตรงนี้นะครับด้านตรงนี้โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะเลื่อนจุดอันดับแรกเราต้องขีดเส้นตรงมาก่อนเพราะเราเลื่อนจุดเท่ากับความหนาตรงนี้ไงตรงนะครับจากจุด A นะครับจุด A พี่ขีดเส้นตรงมาก่อนยังไม่รู้ละเท่าไหร่แล้วก็จากจุด1พี่ก็เลื่อนลงมาก่อนก็วัดอีกทีนึงเดี๋ยวพี่จุดเอาไว้ความหนามันก็คือเท่าไหร่56หาร3ก็เหลือ19โอเคเราต้องเลื่อนมาทั้งหมด19นะบนสเกลของพี่จาก8เลื่อนลงมา19 8มา7นี่10ละ19ก็จะได้อยู่ตรงนี้โอเคพี่จะได้จุด A พามอยู่ตรงนี้นะครับไปจุดหมายเลข1ของพี่เลื่อนลงมา19 10แล้วก็19ก็ได้ตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้พี่ได้จุดA พามก็1พามแล้วจุดนี้ A พามจุดนี้1พามโอเคไปใช้วงเวียนดับแรกวัดขนาดให้ได้เท่ากับวงนอกก่อนก็คือตรงนี้นี่เราเอาวงเวียนไปปักไว้ที่จุด A จากนั้นก็วัดขนาดก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ขีดเส้นไกด์ตรงนี้ลงมาก่อนเราจะได้รู้ไงว่าขีดถึงเท่าไหร่สักครู่นะครับก็คือไอ้ขอบตรงนี้เราเห็นขอบตรงนี้ไหมเนี่ยขอบที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้เนี่ยขอบที่มันเป็นจุดตัดตรงนี้เราขีดลงมานะครับเราจะได้รู้ว่าตอนที่เราวงเท่าไหร่ดีนะตรงนี้นะเลื่อนจุดลงมาก่อนนี่ก็เหมือนกันขอบตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเ
โอเคพอเราได้ขนาดเดิมแล้วนะตรงนี้นะเราก็ย้ายไปที่จุด A พาร์มนะครับย้ายนะครับจากจุด A ไปที่ A พาร์มเราก็วงเลนที่ขีดมาไม่ถึงเนี่ยอันนี้แหละเส้นเนี้ยเราก็ขีดแค่นี้พอเราก็ตรงนี้ก็ขีดถึงแค่ตรงนี้พอเส้นแนวตั้งที่เราขีดที่ที่ให้ขีดไกลลงมาเลยโอเคนะครับต่อไปก็ไปวัดขนาดที่จุด1โดยเท่ากับวงนอกนะนี่วงนอกตรงนี้นะก็ลองหมุนดูก่อนว่ามันได้เท่าเดิมไหมโอเคได้เท่าเดิมนะครับก็ย้ายลงมาที่จุด1พาร์ม move มาที่1พาร์มโดยพยายามให้สัมผัสกับขอบล่างสัมผัสกับขอบไหนก็ตรงเนี้ยจะไปสัมผัสกันนี่ครับได้ที่แล้วเราก็วงประมาณนี้พอนะครับโอเคได้ส่วนโค้งแล้วต่อไปใช้ไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ยเส้นตรง ให้มันสัมผัสวงกลมกับวงกลมตรงนี้นะครับก็ขีดเส้นจริงลงมาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะมีลบบางส่วนไม่เป็นไรเดี๋ยวลบที่หลังแต่นี้เราจะได้รู้ด้วยว่ามันขีดถึงไหนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวพี่ให้ต่อเส้นตรงนี้ลงมาหน่อยเราจะได้ขีดเส้นตรงลงไปได้ก็คือเส้นตรงนี้นี่ตัดตรงนี้นะครับขีดโปรเจกต์เส้นลงไปเบาบางนะครับเบาบางแบบนี้ไปก็ใช้30องศาอีกด้านหนึ่งขีดเส้นตรงเส้นเข้มเส้นจริงเข้าไปได้เลยถึงกับเส้นตรงที่เราขีดลงมาเมื่อสักครู่นี้โอเคได้แล้วเนาะตรงนี้นะครับไปนะครับค่อยๆวาดเราจะต้องวาดเส้นนี้ที่หลบก่อนเส้นตรงตรงนี้ที่หลบก่อนโอเคเดี๋ยวพี่จะวาดผิวนี้ผิวนี้น้องต้องผิวนี้พี่จะวาดอะไรนี่วาดตรงนี้ครับครึ่งวงกลมตรงนี้นั่นเองครึ่งวงกลมตรงนี้โดยเริ่มจากเส้นนี้นะเนี่ยเส้นเนี้ยที่พี่ขีดตรงนะไม่ใช่เริ่มจากเส้นนี้นะเส้นนี้มันเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมซึ่งจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้ถ้าจากรูปด้านซ้ายมือแล้วจริงๆอ่ะมันต้องเริ่มจากขยับมาอีก20ใช่ไหมนี่แหละไอ้เส้นนี้แหละเส้นที่มันขยับมา20เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากจุดนี้นะแต่แรกแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อนความหนามันทั้งหมด56หาร3เหลือ3โทษทีเหลือ19เนาะ99หาร2ให้มันได้ครึ่ง19หาร2ได้ 9.5 โอเคงั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดวัดแบ่งครึ่งสเกลพี่เริ่มจาก8แล้วกันบนไม้บรรทัดพี่ต้องได้19ใช่ไหม19มิล8มา7นี่10ละพี่แป๊บนึงพี่ยังไม่ได้หาร2 9.5 พี่ยังไม่ได้เขียนเลยพี่เขียนไว้นะหาร2ครับหาร2แล้วเท่ากับ 9.5 โอเคพี่ก็ไปงงกับตัวเลข19 9.5 8มา7นี่เป็น10เนาะก็ถอยไปประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงตรงนี้โอเคพี่ได้จุดครึ่งแล้วแต่ก็ขีดขั้นเลยนะครับไม่ใช้ด้านนี้สามสิบองศาด้านนี้ขีดไปก่อนเนี่ยไม่ต้องวัดอะไรครับขีดไปด้านนี้ด้านนี้พี่เราบอกเลยอาจจะได้ไม่งงต่อไปครับเราก็ตีกล่องกล่องมันก็มีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนโอเคกล่องแล้วก็ขนาดเท่านี้แหละเท่ากับ 9.5 เนี่ยแหละใช่ไหมเพราะว่ามันเท่ากับความหนาตรงนี้พอดีจริงๆมัน19คูณ19แต่ที่พี่พูด 9.5 ก็คือมันหาร2แล้วนะครับก็คือด้านนี้เรารู้แล้วแหละ
ว่ามันได้ 9.5 แน่ๆพี่เริ่มจากสเกล8ถ้านับขึ้นไปข้างบนก็ได้ 9.5 นับลงมาข้างล่างก็ได้ 9.5 อันนี้โอเคแล้วแต่ว่าเหลือด้านอีกด้านหนึ่ง2ด้านซ้ายขวาเราก็วัดนะครับไปฝั่งละ 9.5 พี่เริ่มที่จุดสเกล8แล้วก็ 9.5 ก็8มา9ได้10เนาะพี่ถอยไปนิดนึง8ไป7ก็ได้10แต่พี่ถอยมานิดนึงเพื่อให้มันได้ 9.5 โอเคได้จุดๆตรงนี้แล้วก็เราก็ย้ายนะครับขีดเป็นกล่องขึ้นมานั่นเองนะครับโอเควัดกล่องนี่เดี๋ยวเราต้องขีดเส้นต่อขึ้นไปเดี๋ยวเส้นนี้ไม่ได้ใช้พี่หลบก่อนเดี๋ยวจะงงเส้นนี้มันคือเส้นกึ่งกลางนี้ในนี้พี่ขอต่อเส้นหน่อยเพื่อที่มันจะได้เป็นกล่องนั้นโอเคโอเคนี่เราก็ได้กล่องละสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้สิ่งที่เราวัดได้เลยก็คือมุมป้านใช่ไหมคือก็หยิบวงเวียนมานะครับวัดเส้นจริงได้เลยอันนี้ง่ายนะครับก็ย้ายไปที่มุมป้านด้านตรงข้ามก็คือตรงนี้แล้วก็ปรับนะให้มันได้ด้านนี้โดยให้มันสัมผัสทางด้านนี้และด้านซ้ายเห็นว่าตอนนี้ถ้าพี่วงเอ่ยด้านเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่ค่อยสัมผัสดังนั้นพี่ก็ขยับวงเวียนหน่อยโอเคน่าจะประมาณนี้ได้แล้วพี่ก็วาดเส้นจริงได้เลยอันนี้ถ้ายางลบน้องลบไม่ค่อยสะอาดพี่แนะนำว่าให้ทำเป็นเส้นยังไม่ต้องเป็นเส้นจริงอะเป็นเส้นเบาบางก่อนนะครับอันนี้พี่แนะนำเดี๋ยวพี่เขียนจุดให้ว่าตรงนี้เป็นจุดหมายเลข2จุดที่เราปักวงเวียนอ่ะต้องพยายามเขียนเรื่อยๆนะเพราะว่ารูปเนี้ยจุดมันเยอะเฉยๆนะครับนี่จุดที่พี่ปักวงเวียนเมื่อสักครู่ตรงนี้คือจุดนี้ใช่ไหมพี่ตั้งชื่อให้เป็นหมายเลขจุดหมายเลข2นะครับจุดหมายเลข2ต่อไปก็มุมแหลมตรงนี้ใช่ไหมดับแรกพี่บอกให้ขีดเส้นทะยังมุมก่อนถูกไหมเดี๋ยวน้องก็ขีดเส้นทะยังมุมเลยพี่ขออนุญาตใช้เครื่องมือนี้เพื่อความรวดเร็วโอเคขีดเส้นทะยังมุมมาจากนั้นจากด้านมุมป้านก็ขีดไปด้านตรงข้ามเนี่ยอันนี้มุมป้านนะขีดไปด้านตรงข้ามตรงนี้เพื่อที่จะได้จุดตัดตรงนี้แหละหรือด้านมุมป้านตรงนี้ก็ได้นะขีดมาตรงนี้ให้พี่สงสัยว่าทำไมมันไม่ได้จุดเดิมเพราะว่าจุดนี้น่าจะผิดนะพูดนะครับมันควรจะได้จุดเดิมแต่ทำไมไม่ได้จุดเดิมนะพูดนะนี่นี่พี่ไม่แน่ใจแล้วมันน่าจะเป็นในจุดนี้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ลองวงก่อนพี่เดาว่าน่าจะเป็นจุดนี้ไม่ใช่จุดนี้พี่ลองก่อนนะจุดนี้ถ้าลองวงแล้วมันก็ไม่ใช่นะโอเคพี่ลองย้ายไปจุดล่างดูพี่เก็ตแล้วนะครับอันนี้มันไม่ใช่เส้นทะยังมุมฝั่งนี้อ๋อพี่เข้าใจพี่รู้แล้วมันไม่ได้อันนี้พี่ขอโทษด้วยสี่เหลี่ยมเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเส้นทะยังมุมมันต้องขีดมาตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่มันไม่ได้เพราะพี่ขีดเส้นทะยังมุมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนั้นมันผิดเนาะเส้นทะยังมุมมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับโอเคอ่ะดูสาเหตุแล้วจากนั้นก็มุมป้านด้านไหนก็ได้ขีดไปด้านตรงข้ามกึ่งกลางก็คือตรงนี้เดี๋ยวนะ
หรือด้านนี้ก็ได้สุดท้ายแล้วมันจะได้จุดเดิมเห็นนะมันก็ใกล้เคียงกับจุดเดิมอะตรงนี้นะครับนี่ขยับหน่อยเห็นนะมันจะต้องได้ประมาณจุดเดิมนะครับโอเคพี่ให้เป็นจุดหมายเลข3นี่จุดตรงนี้นะครับที่มันตัดกันระหว่างเส้นแทงมุมกับเส้นที่เราขีดไปตรงนี้พี่ให้เป็นหมายเลข3ไว้แป๊บนึงนะครับเราใช้วงเวียนย้ายไปปักไว้ที่จุด3โอเคตรงนั้นก็ปรับนะครับนี่โดยให้มันสัมผัสทั้ง2ด้านเดี๋ยวค่อยดูวนดูโอเคด้านเหมือนจะเลยไปหน่อยเราก็ปรับเอาขยับเลยหน่อยโอเคได้เราก็วาดเส้นจริงได้เลยตรงนี้นะครับเรียบร้อยละนี่ต่อไปนะครับเราจะต้องเลื่อนจุด3กับจุด2เนี่ยเลื่อนไปนะครับดับแรกเลื่อนจุด3ก่อนเท่ากับความหนาความหนาตรงไหนนี่ไงที่มันบอกว่า10เพื่อที่จะได้ส่วนโค้งตรงนี้นะครับโอเควิธีเลื่อนน้องก็พี่เอาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าจุด3กับจุด2นี่คิดเส้นไปก่อนนี่นี่นะครับเห็นจุด3พี่เนาะนี่คิดเส้นไปก่อนแต่ว่าคิดประมาณพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็คิดเผื่อไว้นะครับแล้วก็จุด2พี่ก็คิดเผื่อไว้สังเกตจากสีเส้นนะพี่ใช้สีฟ้านะครับจะได้ไม่งงเส้นกันจุด3กับจุด2เส้นนี้ไปก็ใช้วิธีเลื่อนจุดโอเคแบบแรกเดี๋ยวลองวัดขนาดก่อนตรงนี้เลื่อนไปเลยให้มันได้10ก็คือความหนาตรงนี้ก็เลื่อนไปเท่าไหร่3มิลโอเคอ่ะจากจุด3พี่เริ่มจากสเกล8บนไม้บรรทัดพี่3มิลก็จะได้ประมาณตรงนี้โอเคพี่ก็จะได้จุด3พามมาเนี่ยนี่ก็คือ3พามที่แต่ไปยังไม่พอแต่พี่เลื่อนไปตรงนี้อีกคือด้านหลังตรงนี้นั่นเองแต่เราค่อยๆหาก่อนว่าระยะอะไรมันเท่าไหร่นะครับโอเคพี่ค่อยๆดูก่อนตอนนี้จุด3มันคือเพนนี้นะครับเนี่ยนะครับ3มันก็คือเพนด้านหน้าสุด3พามมันก็คือเพนนี้อันนี้คือ3พามหันนะเนี่ยเป็นเส้นบางๆนะครับมันหนาเกินเดี๋ยวมันจะโอ้เพนนี้นะครับแล้วก็เพนนี้ที่ได้3ก็3พามมาเพนหน้าสุดก็คือจุด3อันนี้3พามนี่นะที่เราเลื่อนจุดไม่งงนะครับต่อไปเราต้องการได้เพนนี้ครับนี่เพนนี้อันนี้กับเพนด้านล่างหลังสุดค่อยๆคำนวณก่อนพี่เอาเป็น3ดับเบิลพามกับ3ทริปเปิลพามที่เราต้องการได้ก็คือ3ดับเบิลพามกับ3ทริปเปิลพาม3ดับเบิลพามกับหลังสุดก็คือ3ทริปเปิลพามนะครับทริปเปิลแบบว่า3นะก็คือขีด3ขีดอ่ะมีอะไรขนาดนิดนึงโอเคจากตรงนี้ไปเพนนี้จับ3ไป3ดับเบิลพามก็คือพี่ต้องบวกอะไรบ้างโอเครัศมีรัศมีตรงนี้38นะครับรัศมีตรงนี้38แล้วก็บวกความหนาตรงนี้ก็จะเป็น48บวกกับอีกฝั่งนี้อีกนิดนึงก็คือบวกอีก38โอเคดูเลขที่พี่พิมพ์ตามนะตอนแรกพี่บอกว่า รัศมีตรงนี้ก็คือ38
38นะครับที่บวกความหนาตรงนี้ได้เท่าไหร่ก็เป็นบวก10เข้าไปก็จะเป็น48ละต่อไปพี่บวกจากจุดตรงนี้ไปหาเพนดับเบิลพาร์มของพี่ก็คือบวกอีก38ได้เท่ากับ86โอเค86เราต้องไปหาร3อีกทีนึงพี่เขียนไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมจาก3เนี่ยไป3พาดับเบิลพาร์มเนี่ยเท่ากับ686นะครับโอเคพี่เขียนตรงนี้ได้ระยะตรงนี้เนาะไปเท่ากับ86ไประยะตรงนี้นะครับเท่ากับ86นะครับแต่86เดี๋ยวเราหาร3ก่อนได้เท่าไหร่เพราะสเกลมัน1ต่อ3เท่ากับยี่พี่ปัดเป็น29เลยตรงนี้หาร3ได้เท่ากับ29โอเคเพราะฉะนั้นจากจุด3ไป3เดเวลพาร์มเท่ากับ29อ่ะเราก็วัดเลยเริ่มสเกล0ก็ได้เริ่ม8เดี๋ยวผมคนงงจาก3เนาะ3ตรงนี้ไป3เดเวลพาร์มเลื่อนไป29 29ก็1เซน2เซน29ก็อยู่ที่จุด3ตรงนี้โอเคตอนนี้พี่ก็จะได้3ดับเบิลพาร์มเรียบร้อยนะจุดนี้นะครับคือ3ดับเบิลพาร์มเห็นนะสามดับเบิลพาร์มนะครับตรงนี้โอเคต่อไปพี่ต้องการได้3 triple palm ก็คือบวกอีก10แล้วก็บวก10ก็คือหาร3ก่อนนะก็คือบวกแค่3มิลเท่านั้นเองโอเคอ่ะจาก3 double palm บวกไปอีก3มิลบวกไปอีก3มิลโอเคจบละคราวนี้ก็ได้3 triple palm ออกมาละงั้นจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือไกลเกินแล้วคือ3 triple palm นั่นเองนะครับโอเคคราวนี้ขีดยาวนะไอ้2เดี๋ยวค่อยทำเอาทำอันนี้ก่อนครับอันดับแรกเอาวงเวียนมาปักไว้ที่จุด3ก่อนจุดเริ่มต้นของเราจากนั้นก็วัดขนาดให้มันได้อันเดิมโอเคได้อันเดิมแล้วก็ย้ายไปที่จุด3 palm ก่อนไล่ไปทีละอัน3พาร์มโดยให้มันสัมผัสกับจุดนี้ด้วยเห็นปลายวงเวียนใช่ไหมเนี่ยให้มันสัมผัสกับเส้นนี้ไม่ใช่นู่นเลยพี่นี่ก็ผิดนะครับนี่เอาประมาณมันอาจจะไม่ตรงกับ3พาร์มเดิมเรามากแต่ว่าอ้างอิงตรงเส้นนี้ก่อนเพราะรูปมันต้องสมจริงนะ3พาร์มเราก็ขีดกลางวงเวียนเท่าเดิมนะครับกลางวงเวียนเท่าเดิมแล้วก็ย้ายไปที่3 double palm เหมือนเดิม3 double palm เนี่ยอย่าลืมว่าต้องให้มันสัมผัสกับเส้นนี้ด้วยนะเส้นเนี้ยปลายเห็นปลายวงเวียนใช่ไหมถ้าไม่สัมผัสเราก็ขยับหน่อยนิดนึงนะครับแม้ว่าเราจะวัดแล้วว่า3 double palm มันอยู่ประมาณตรงนี้แต่บางทีมันจะไม่ค่อยตรงครับนี่เราก็วาดไปก่อนเฉพาะนี้โอเคถามว่าขีดถึงไหนก็เอาโดยประมาณแค่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปขีดเยอะเดี๋ยวมันต้องลบสุดท้ายย้ายไปที่3 triple palm เหมือนเดิมโดยอ้างอิงต้องให้เห็นปลายวงเวียนที่เนาะต้องให้สัมผัสกับเส้นนี้นะครับก็ขีดได้เลยนะครับความเป็นจริงตรงกลมต้องขีดเส้นตรงนี้ปิดนะแต่ไม่ค่อยต่างจากเดิมมากก็ไม่เป็นไรจบแล้วนะครับจุด3จุด2ก็ทำเหมือนเดิมจุด2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยเลื่อนระยะไปเหมือนเดิมนะครับอันดับแรก2
ความหนาตรงนี้มันไม่ได้ใช้อ๋ออีกเลื่อนจุดแค่ครั้งเดียวอันนี้ง่ายละนะครับจากจุด2เนี่ยเลื่อนไปให้มันเท่ากับระยะ3พามโทษที3เดเวอร์พามก็คือเลื่อนไปทั้งหมด29นั่นเองนะโอเคไหมตอนนี้2มันอยู่เพนนี้เพนเดียวกับ3เห็นนะจุด2มันอยู่เพนเดียวกันเราก็เลื่อนไปเพนนี้นั่นเองเพนของ3เดเวอร์พามนะครับเลื่อนไปเท่าไหร่นี่ไงพี่หามาให้แล้ว86หาร3เหลือ29จากจุด2เราเลื่อนไป 2.9 เซนโอเค 2.9 เซนก็ประมาณเกือบ3ก็ประมาณตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นจุดไหมพี่เราต้องเปลี่ยนสีจุดนี้โอเคไหมจุดนี้พี่ให้เป็น2พามจุดนี้นะครับจุดฝั่งตรงนี้พี่ให้เป็น2พามดับแรกเอาวงเวียนมาวัดขนาดตรง2ก่อนแล้วก็วาดให้มันได้วงเดิมเช่นนี้นะครับไม่ได้ก็ขยับขยับหน่อยลองวาดดูโอเคได้ระยะเดิมแล้วตรงนี้โอเคนะอันนี้คือจุด2นะย้ายไปที่2พามได้เลยนะครับ2พามโดยสิ่งที่เราคำนึงก็คือที่เนี่ยเดี๋ยวดูที่ปลายวงเวียนที่นึงนี่ก็คือจุดนี้ว่ามันต้องทับกันเส้นมันต้องต่อกันอ่ะทำไมต่อกันก็ขยับวงเวียนเอาไม่ใช่ขยับขนาดนะขยับจุดปักอะโอเคจุดปักที่พี่ตั้งคิวไว้ว่า2พามนั่นแหละน้องก็ขีดเลยวนนะถามว่าวนถึงไหนพี่เอาประมาณนี้พอจริงๆมันจะมีเส้นตั้งตรงนี้นั่นเองนี่เส้นตั้งนี้เส้นแนวนอนตรงนี้ขีดตรงนี้แล้วเราจริงๆเราต้องย้ายไปตรงนี้นะแล้วเราก็ขีดแต่โชคดีว่าตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีผลเนี่ยตรงนี้มันเกือบจะสุดตรงนี้แล้วนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับนี่น้องคนที่ดูแล้วมันยากก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะครับคือมันเยอะนะครับเราต้องค่อยๆทำไปเนาะอย่าไปรีบร้อนโอเคต่อไปนะครับตรงกล่องแล้วเนี่ยต่อไปไอ้วงกลมตรงนี้ที่มันยื่นออกมาเพนหน้าสุดพี่ลบเส้นเพนออกไปถูกไหมเดี๋ยวพี่วาดเพนใหม่ตรงนี้ดีนะพี่ยังเหลือมุมตรงนี้ไว้เนี่ยมุมตรงนี้นะเนี่ยพี่ต้องต่อเส้นจากเส้นนี้มาเพื่อให้ได้จุดตัดตรงนี้โอเคขีดก่อนโอเคเดี๋ยวพี่แบ่งครึ่งเพนตรงนี้ก่อนเหมือนพี่หารไว้แล้วนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองทั้งหมดมัน56ใช่ไหมพี่หารสเกล1ต่อ3พี่ก็จะได้19ต้องการครึ่งหนึ่งพี่ก็หาร2ได้ 9.5 โอเคจากนั้นเราก็วัดให้มันได้ 9.5 ตรงนี้นะครับพี่เริ่มสเกล8นะจากไม้บรรทัดพี่วัดลงไปให้ได้ 9.58มา7นี่มัน10ถูกไหมแต่ต้องการแค่ 9.5 ก็เกือบถึง7เนี่ยแหละก็พี่เอาผ่านตรงนี้โอเคได้จุดแล้วเราก็ขีดเลยขีดในเส้นนี้นะเพื่อได้จุดศูนย์กลางของมันพี่เอาเส้นอะไรดีเพื่อให้หนองไม่หงหรือเป็นเส้นดำเบาบางกินนะพี่กวนน้องเส้นดำนะโอเคแบ่งครึ่งกลองเราก็มาดูว่าไอ้วงกลมตรงนี้มันวาดตรงไหน
อ๋อมันจุดศูนย์กลางเดียวกับไอ้ส่วนโค้งตรงนี้นั่นเองที่เราเพิ่งวาดไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต่อเส้นลงมาหรือเราวัดใหม่ก็ได้เดี๋ยวพี่วัดใหม่เลยนี่ตรงนี้ทั้งหมดมัน28เรามีหารสามอะไรบ้างยังไม่มีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวพี่หารสามก่อน28หารสามได้เท่ากับ9นิดๆโอเคอันนี้พี่เขียนบอกไว้ก่อนว่า28หารสามแล้วได้ประมาณ9.33ก็คือ9นิดๆอะนะครับที่ต้องระวังนะ9นิดๆไปแล้วก็ไม้บรรทัดมาตรงนี้จะขอบซ้ายสุดห่างมาเท่าไหร่นี่ไงที่พี่เพิ่งหาไปก็คือ9นิดๆเนี่ยรอบ9นิดๆก็ประมาณเกือบถึง1ถูกไหมตรงนี้นะครับโอเคเส้นนี้นะเส้นนี้คือเส้นกึ่งกลางของเพนด้านหน้าสุดโอเคนะนี่เราได้จุดศูนย์กลางเพนด้านหน้าแล้วจุดศูนย์กลางก็คือตรงนี้เนาะนะครับนี่ก็คือเส้นนี้เนาะไม่ได้ยากอะไรนะสำหรับแรกเราแบ่งครึ่งตรงนี้ก่อนเราก็จะได้เส้นดําตรงนี้มาจากนั้นนี่เห็นจุดศูนย์รัศมี28นะจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้28มันก็คือขอบซ้ายสุดของกล่องงั้นเราก็หารสามให้มันเป็นสเกลของมันนะครับก็ได้ประมาณ9นิดๆนะพี่ก็วัดไปจากซ้ายสุดเข้ามาประมาณ9แค่นั้นเองนะครับเราก็ได้จุดนี้อันนี้ก็จะมีวงกลมโอเคเราตีกล่องก่อนกล่องให้มันได้วงกลมตรงนี้เขาบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง28เส้นผ่านศูนย์กลาง28รัศมีมันก็คือ24นะถูกไหมเดี๋ยวพี่เขียนให้ไอ้28ตรงนี้รัศมีมันก็คือ24ประเด็นคือเราต้องหาร3ใช่ไหมเพราะสเกลเรา1:3ยี่สิบสี่หาร3ได้8โอเคพี่เขียนไว้24หาร3ได้8โอเคแปลว่ากล่องเรานะครับก็ต้องไปฝั่งละ888นั่นเองนะครับโอเคพี่เริ่มจากด้านนี้ก่อนพี่เริ่มจากบนไม้บรรทัดพี่เริ่มจากหมายเลข1นะวัดไปฝั่งซ้าย8พี่ได้พี่ก็จุดเอาไว้ไปฝั่งขวา8พี่ได้พี่ก็จุดเอาไว้งั้นก็ด้านบนด้านล่างสเกลพี่เริ่มจากเลข8บนไม้บรรทัดพี่ขึ้นไปอ๋อนี่มันทับอยู่นะครับค่อยๆดู8แล้วก็ลงมา5 6 7 8ก็ประมาณตรงนี้โอเคดังนั้นรอบก็วัดกล่องครับจุดที่พี่จุดไว้ก็คือตรงนี้ก็ตีกล่องก็ฝั่งนี้พี่ตีไว้ก็วัดกล่องให้เป็นแนวนี้วัดกล่องนะครับวัดกล่องโอเคเราเห็นกล่องสีดำพี่เนาะกล่องสีดำพี่นะครับตรงนี้บริเวณไหนที่มันอยู่ในกล่องเราลบทิ้งเพราะมันจะโดนบังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ลบทิ้ง
ตรงนี้ที่ลบทิ้งไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเราแค่เอามาให้มันเป็นโครงเขาโครงรูปร่างเฉยๆโอเคคราวนี้น้องก็จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมสีดำของที่ชัดขึ้นแล้วเนาะตรงนี้นะครับสีดำชัดขึ้นเหมือนเดิมนะครับจุดสีแดงอันนี้พี่ลบทิ้งไปเลยเริ่มเราก็วาดวงกลมนะครับโดยพี่เริ่มที่มุมป้านกันง่ายสุดละอันนี้ถ้าใครยังงงไปดูวิดีโอเก่าๆที่พี่สอนเรื่องการวาดวงกลมแบบไอโซเมตริกเนี่ยก็วัดพยายามหมุนเรื่องว่าเขาอยู่ข้างล่างเลยเราก็ขยับขยับได้แล้วก็ขีดเส้นจริงโอเคต่อไปก็ย้ายนี่จุดที่พี่ปักวงเวียนเนี่ยพี่ตั้งชื่อไว้ให้ก่อนเลยแล้วสีแดงพี่เอาต่อจากอันนั้นเป็นอะไรสามแล้วเกิดไปก็เป็นจุดสี่โอเคจุดที่พี่ปักวงเวียนเมื่อกี้พี่ให้เป็นจุดสี่จุดนี้นะจุดหมายเลขสี่เหมือนมันจะโดนบังไว้นี้โอเคมันไม่ได้ใช้พอดีก็โอเคละแล้วก็กลับด้านมาอีกด้านหนึ่งของวงเวียนจุดเนี้ยเดี๋ยวต้องใช้ประโยชน์นะพยายามอย่าให้จุดนี้หายนะลองเช็คดูสัมผัสกันไว้นะครับสัมผัสก็ขยับเอาโอเคได้แล้วก็วาดเลยโอเคจุดนี้พี่ให้เป็นจุดห้าหาจุดปากวงเวียนตรงนี้พี่ให้เป็นจุดหมายเลขห้านะอย่าให้หายนะครับจุดนี้เดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ต่อจุดโอเคต่อไปมุมแหลมเสร็จเริ่มต้นขีดเส้นทะยังมุมคราวนี้พี่ไม่พลาดนะแทนทะยังมุมต้องขีดมาตรงนี้โอเคต่อไปก็เส้นด้านตรงข้ามนี่ก็ขีดไปก็ด้านนี้ด้วยโอเคต้องการได้จุดตัดนั่นเองจุดนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันไอ้สามจุดนี้ระวังนะอย่าให้มันหายไปไหนนะโอเคพี่ตั้งชื่อเป็น567โอเคจุดนี้พี่ให้เป็นจุด6จุดนี้พี่ให้เป็นจุด7 3จุดนี้ย้ำนะอย่าให้หายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ประโยชน์ต่อก็คือด้านหลังตรงนี้นะ67เอาวงเวียนไปวางไว้ที่จุดตัดได้เลยก็ปรับขนาดของมันเพื่อให้มันสัมผัสวงกลมทั้งสองด้านด้วยให้วงกลมมันสัมผัสด้านทั้งสองด้านด้วยก็ลองหมุนดูมันสัมผัสไหมโอเคสัมผัสนะครับก็ขีดได้เลยลงเป็นเส้นจริงนะไปก็อีกด้านหนึ่งย้ายไปที่จุดหมายเลข6ลองวงดูว่าได้ไหมโอเคถ้าได้ก็มาเลยตรงนี้เรียบร้อยโอเคครับต่อไป678เราต้องใช้ละนี่
ระยะตรงนี้ครับที่เขาเขียนว่า35ตรงนี้35เนี่ยก็คือระยะไอ้ตรงแท่งตรงนี้แท่งนี้ด้วยที่เรากำลังวาดนี่แหละโอเคที่ต้องการให้เราเลื่อนจุดไปเท่ากับระยะ35หาร3ก็เหลือเห็นไหมที่ใช้สีแดงนั่นนะมันจะได้มีตัด35หาร3 12ที่ปัดเลยนะเป็น12 5 35หาร3เท่ากับ12โอเคเราเลื่อนจุดให้มันเป็นระยะเท่ากับ12ถามว่าทำยังไงก็ขีดเส้นก่อนเพื่อเป็นสีฟ้าแล้วกันขีดเส้นต่อจุด6ก่อนขีดไปก่อนนะเบาบางก็จุด5ก็ขีดไปเบาบางแล้วก็จุด7 5 6 7ตรงนี้นะครับโอ้มันจะมีข้างหลังนี่หว่าพี่แนะนำว่าให้ขีดไปนู่นเลยนะน้องขีดไปนี่เลยใช้สีฟ้ามันจะไม่เวิร์กแต่พี่ขอสีใหม่ก่อนชมพูนะโอเคน้องขีดเผื่อไปข้างหลังนะครับเส้นสีชมพูของพี่มองยากเลยนะมันจะแสบตาแล้วก็5เหมือนกันขีดไปเลยนะแล้วก็6ก็ขีดไปเลยครับเฮ้ย5 6 7ก็คือเส้นสีชมพูจะมองยากหน่อยเนาะมองยากหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ลบเส้นให้พี่ลบสีฟ้าได้ใช้แล้วเดี๋ยวพี่พยายามลบออกก่อนนะน้องจะได้ไม่งงถ้าน้องไม่งงน้องก็เอาไว้นะไม่ถึงเนี่ยเพื่อโฟกัสถูกน้องนะแต่พี่จำเป็นต้องลบเพื่อที่น้องจะได้เข้าใจว่ามันคือเส้นไหนแต่ถ้ามันต้องมาใช้อีกนี่พี่สวยเลยเนี่ยพอพี่ลบไปแล้วไงผมว่าพี่คงจะรอบคอบดีแล้วนะครับเนี่ยนี่พี่งานใหญ่เลยต้องมาวัดใหม่โอเคหวังว่าจะให้น้องๆเห็นชัดขึ้นเนาะระยะตรงนี้โอเคนี่เอาให้หมดโอเคดับแรกเราย้ายไปครับเท่ากับเท่านี้ก่อน35หาร3เหลือ12นะย้ายครับสิบสองพี่เริ่มจากจุด6ก่อน12เลขมันค่อนข้างทับกันเดี๋ยวพี่ต้องลบจุด3แล้วล่ะนี่นะครับเห็นนั้นจากจุด6พี่วัดไปเท่ากับ12โอเคพี่ก็จะได้จุด6พามนะตรงนี้นะครับนี่ก็คือจุด6พามของพี่ต่อไปย้ายจากจุด5พามไปเท่ากับ12
2ก็จะอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็คือจุด5พาร์มของพี่พายก็เป็นจุด7จุดก็อย่างนี้ให้เป็นทั้งหมด12ก็จะได้7พาร์มของพี่โอเคเราก็วาดกับเอาวงเวียนนะครับวัดระยะเดิมก่อนอันนี้เป็นจุดเท่าไหร่นะจุด6โอเคอ่ะอันนี้พี่วัดระยะจุด6ก่อนไปก็ไปวาดไปที่6พาร์มเลื่อนวงเวียนนะครับไปที่6พาร์มตรงนี้เราก็วาดโดยประมาณแค่นี้พอเหมือนแค่เป็น1ส่วน4อ่ะตรงนี้นะครับ1ส่วน4ต่อไปก็จุด5พาร์มวัดระยะ5ก่อนโอเคลองวนก่อนว่าได้ระยะ5ไหมโอเคได้แล้วเราก็ไปปักไว้ที่5พาร์มเราก็วาดให้มันต่อจากเส้นเดิมด้วยนะโอเคนี่ก็ได้ประมาณนี้เนี่ยให้มันต่อกับเส้น6พาร์มด้วยเดี๋ยวมันไม่สมจริงโอเคครับต่อไปก็เหลือ7 17นะย้ายมาจุด7ปักอยู่ตรงไหนนี่ที่พี่ชี้ไว้ปรับระยะโอเคลองวนนะโอเคได้จุด7แล้วต่อไปก็ไปที่7พาร์มพาร์มตรงนี้นะนี่มันต่อจากเส้นที่เราขีดมาสักครู่นี้โอเคก็ประมาณนี้ขีดประมาณนี้พอที่เหลือทำง่ายนี่เอาไม้บรรทัดเฉียง30มาโอเควงกลมสัมผัสวงกลมขีดเส้นตรงได้เลยฮึบไอ้มันเข้าออกไปหน่อยต้องออกไปนิดนึงกลมสัมผัสวงกลมขีดได้เลยด้านล่างสุดวงกลมสัมผัสวงกลมขีดได้เลยเสร็จเรียบร้อยตรงไหนโดนบังที่จะลบทิ้งหมดเลยนะครับตรงนี้โดนบังตรงนี้โดนบังโอเคตรงนี้ที่ขอต่อเส้นไว้หน่อยจะได้โอเคได้ละต่อไปนะครับ5 6 7เหมือนเดิม5 6 7เหมือนเดิมแต่ย้ายไปหลังสุดเลยคราวนี้เนี่ยหลังสุดคือเท่าไหร่นี่ไงระยะ166ของเราที่เราหาไว้ดีเห็นนะจากขอบด้านนี้เห็นนะดูปลายลูกศรสีแดงพี่ปลายสุดนู่นเลยนะครับและหลังสุดก็คือ166พี่หารสเกลอย่างออพี่มาหารไว้ตรงนี้นะครับก็166หาร3เหลือ55ทุกก็ย้ายไปทั้งหมด 5.5 เซนนั่นเองเกมาไม้บรรทัดแล้วก็จากจุด6ก่อนย้ายจากจุด6ย้ายไปทั้งหมด 5.5 เซน5.5 เซนน่ะได้แล้วพี่ก็เขียนนะครับพี่ก็ให้เป็น5ดับเบิ้ลเฮ้ย6เนาะจุด6จุด6 5.5 เซนจุดนี้ก็คือจุด6ดับเบิ้ลพาร์ม6พาร์มพาร์มนะครับเหมือนเดิมนะครับจริงๆง่ายกว่าการใช้ไม้บรรทัดคือใช้วงเวียนครับน้องเคยรู้ไหม
เวลาถ่ายขนาดอะไรพวกนี้อย่างเช่นตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะที่วัดขนาดตรงนี้เนี่ยอันนี้คือ 5.5 ของพี่ใช่ไหมก็คือไอ้เส้น6เดอเวอร์พาร์มจาก6ไป6เดอเวอร์พาร์มจากนั้นพี่ก็ย้ายไปปักที่จุด5นะพี่ก็ขีดเท่านี้พี่ก็ได้5พาร์มแล้วง่ายไหมต่อไปพี่อยากได้จุด7พาร์มนะพี่ก็ย้ายวงเวียนที่พี่กลางเขาเดินก็ขีดปึ๊บพี่ก็ได้7พาร์มแล้วจบนะครับโอเคนะอันนี้เวลาถ้ามันย้ายขนาดซ้ำๆนี่ใช้วิธีนี้เลยใช้วงเวียนจะเร็วมากนะครับโอเคจุดนี้5เดี๋ยวก็พาร์มจุดนี้7ดับเบิลพาร์มครับเหมือนเดิมวัดระยะจากตัวมันเองก่อนพี่เริ่มจากจุด7แล้วกันรอบนี้โอเควัดขนาดให้ได้เท่ากับจุด7เดิมเหมือนเดิมเลยเนี่ย7เดิมได้เท่านี้ถูกไหมเนี่ยจากนั้นย้ายไปที่7ดับเบิลพาร์มแล้วก็วงประมาณนี้แหละ1/4พี่เอาเป็นเส้นจริงโอเคประมาณนี้พอแล้วต่อไปก็จุด5เหมือนเดิมย้ายมาที่จุด5ปรับวงเวียนให้มันได้เท่าเดิมลองวงก่อนได้ไหมพี่ล้นไหมมันจะล้นไม่หน่อยจะเล็กไปโอเคพี่ได้แล้วประมาณ5.5นะจะไปย้ายไปที่5ดับเบิลพาร์มโอเคนี่พี่เขียนไปตรงนี้5ดับเบิลพาร์มแต่ก็เหมือนเดิมพยายามให้มันเชื่อมกับเส้นเดิมฮะอันนี้เราดูจะเห็นว่ามันไม่ค่อยเชื่อมนะเราต้องขยับวงเวียนก็อาจจะเป็นประมาณนี้นี่ให้มันเชื่อมนะเชื่อมกับเส้นเดิมนะครับขยับหน่อยโอเคไม่ได้แล้วก็ขีดต่อเลยขีดไปประมาณนี้ก็พอแล้วครับจุดสุดท้ายนะครับจุด6วัดขนาดของจุด6ก่อนลองวนดูได้ระยะเดิมไหมโอเคได้แล้วไปก็ย้ายไปที่6ดับเบิลพาร์มที่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมนะครับเห็นเส้นที่เราขีดตอนแรกเนาะเนี่ยตรงนี้เห็นปลายวงเวียนที่นะเราต้องพยายามให้มันสัมผัสกันก็ขยับจุดปากวงเวียนไปประมาณตรงนี้มันก็วาดเลยต่อเส้นมาโอเคมันเป็นโค้งๆตรงนี้พอละแต่ก็ใช้ไม้บรรทัดอันนี้นะครับเราดูจากนี้เลยนะจุดวงกลมของ5 6 4 5 6 7เนี่ยแล้วก็ลากไปแล้วก็ดูเล็งส่วนโค้งเห็นนะหลังสุดคิดมาให้มันชนตรงนี้พอละจบได้ไหมตรงนี้ต้องเลื่อนหน่อยเลื่อนขึ้นไปข้างบนโอเคตรงนี้คิดมาจบไปส่วนโค้งล่างสุดตรงนี้คิดมาจบเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยเหลือนิดเดียวครับน้องก็คือในตัวของวงกลมไอ้นิดเดียวนะคือปัญหามันมีรูเจาะก็จะเสียเวลานิดหน่อยนะครับรูเจาะพี่เอาสี่เหลี่ยมเล็กแล้วกันไอ้สี่เหลี่ยมใหญ่น่าจะง่ายนะเพราะมันมีกรอบเท่ากันละอันดับแรกเราแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งง่ายเลยเพราะเราจะมีเส้นที่เราเคยวัดอยู่แล้วก็คือเส้นนี้นี่นะ
จากเดินท็อปที่เราแบ่งครึ่งไว้เราก็ขีดลงมาขีดปึ๊บไปนี่ด้านหน้าเห็นนะเส้นนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้ก็แบ่งมาขีดปึ๊บโอเคได้จุดศูนย์กลางละของกล้องโอเคไอ้ด้านแนวตั้งไม่ต้องวัดใช่ไหมพอมันเท่ากับขนาดนี้พอดีเนี่ยด้านเนี่ยไม่ต้องวัดแต่ด้านข้างอย่างเงี้ยต้องวัดออกก็คือวัดไปฝั่งละเท่าไหร่หรือน้องใช้วิธีนี้ที่พี่เพิ่งสอนไปน้องเวียนมาปักไว้ที่จุดศูนย์กลางจากนั้นวัดระยะเห็นนะให้มันได้บนล่างขอบบนไหมแล้วก็ขอบล่างอย่างนี้เห็นนะมันก็ใกล้ๆเดิมนั่นแหละฉะนั้นทำไงก็เอาวงเวียนนั่นแหละกลางขนาดเท่านี้เลยนะปักไว้ที่จุดเดิมนั่นแหละแล้วก็มีวาดเฉพาะเส้นนี้ปึ๊บจบแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ต้องการแค่จุดตัดแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดแนวตั้งวาดนะครับขีดเลยนะครับโอเคได้กล่องมาแล้วกล่องมาแล้วทำไงนะครับก็เหมือนเดิมก็วาดปกตินั่นแหละวงเวียนมาสิ่งที่วาดได้ก็คือด้านที่เป็นมุมป้านอย่าเพียงมุมป้านตรงนี้ก่อนเพื่อให้มันสัมพันธ์ด้านทั้งสองด้านนี่ก็วาดเลยต่อไปนะครับเราต้องจากวงเวียนอันนี้แหละกลางเท่านี้เลยนะแต่ให้มันหุบมาเท่ากับความหนาของมันความหนาของมันพี่ดูก่อน56ลบ38โอเคเรียก56 56คือไอ้วงใหญ่38คือวงเล็ก56ลบ38ได้เท่ากับ18พี่เขียนไว้ก่อนเขียนไว้ตรงนี้ diameter 56ลบ diameter 38ได้เท่ากับ diameter อะไรนะ18 18คือ diameter ถูกไหมอยากรู้รัศมีก็หาร2ก็ได้เท่ากับรัศมีก็คือ9 18หาร2เหลือ9เท่านี้เองนะครับแต่9อย่าลืมหารสเกลสเกล1ต่อ3ก็หาร3หาร3ก็จะได้3มิลนั่นเองหาร3ก็จะเหลือ3มิลนะครับง่ายแล้วอันนี้จากวงเวียนอันนี้เหมือนเดิมเลยนะที่เราวาดไปเนี่ยเนี่ยที่เราวาดเนี่ยเราต้องหุบเข้ามา3มิลหุบเข้ามา3มิลนะครับเราก็เอาวงเวียนที่กลางเท่านี้ก่อนจากนั้นเอาไปทาบไม้บรรทัดก็คือเอาจุดนี้ไปวางไว้ตรงเลขศูนย์แล้วก็ให้มันลบออกมา3มิล เช่นจากตอนนี้พี่กลางเขาแบบ 1.55 ถ้าพี่ลบ3มิลก็ต้องเหลือ 1.25 1.25 โอเคได้ 1.25 พี่วนเลยท่านี้เองมีเทคนิคใหม่นะเทคนิคใหม่นะนี่จะไปมุมป้านอีกด้านหนึ่งปรับนะครับนี่ปรับให้ด้านนี้ก่อนวาดได้วงใหญ่ก่อนหมุนโอเคได้แล้วประมาณนี้แหละ
ต่อไปทำไงเห็นไหมอันใหญ่ก็คือ56ใช่ไหมอยากได้วงเล็กนี่ไงพี่หารมาแล้วมันต่างกันทั้งหมด18แต่18มันเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหาร2เป็นรัศมีก็เหลือ9เนี่ยจริงๆต้อง69ถูกไหมแต่ว่าสเกลเรา1ต่อ3ก็หาร3ไปเลย3เพราะฉะนั้นจากตรงนี้ 1.55 พี่ก็ต้องลบออกไป3ก็เหลือ 1.2 พี่ก็วาดเนี่ยก็ได้วงกลมอันเล็กแล้วโดยที่เราไม่ต้องตีกล่องอันนี้เทคนิคใหม่ครับโอเคนะไปก็มุมแหลมก็นี่เราหามาหลายรอบแล้วเส้นขีดเส้นผ่านศูนย์กลางก่อนเส้นทแทงมุมก่อนนะครับนี่โอเคจากนั้นทำไงจากมุมป้านเราก็ขีดไปใช้มุมป้านไหนก็ได้ขีดไปด้านกึ่งกลางตรงข้างของมันได้ก็จะได้จุดตัดนี่พี่ยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยเนาะพี่ตั้งชื่อหน่อยเนาะเพราะเวลาไปใช้ต่อมันจะได้ได้ตอนนี้จุดถึงไหนละ7แล้วเนาะต่อไปก็เป็น8 9 10 11จุดนี้พี่ให้เป็น8จุดนี้เขียนไกลหน่อยนะให้เป็นจุดเก้าจุดตัดตรงนี้ให้เป็นจุดสิบจุดตัดตรงนี้ให้เป็นจุด11โอเคอ่ะวัดต่อย้ายไปที่จุดสิบปรับวงเวียนลองดูก่อนว่าได้ไหมเหมือนนั้นขวาพี่จะล้นๆพี่จะปรับหน่อยโอเคประมาณตรงนี้ก็ลงเส้นจริงได้เลยโอเคเหมือนเดิมลดลงมา3มิลจุดนะฮะโอ้ปัญหาเลยของพี่มันเล็กสุดแล้วอ่ะโอ้ตายของพี่มันเล็กสุดแล้วพี่อาจจะต้องใช้มือวาดเอาอาจจะไม่สวยนะไอ้วงเล็กฝั่งนี้นะขอโทษด้วยพี่ต้องใช้มือวาดเอาละของน้องใช้ได้ก็ใช้ลบสามไปเนาะเหมือนพี่จะต้องมือวาดกันไม่ชัวร์ด้วยตรงนี้ตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้มันไม่ได้มันวาดยากพี่มีมือนิ่งด้วยถ้าเป็นเครื่องมือในนี้พี่มัวมัวประมาณก็กะเอาไม่ได้นะลองใช้นี่ไม่ได้พอได้นะแต่ไม่ค่อยคือเท่าไหร่
พียวเท่านี้เนาะมันไม่ได้จริงนี่โอเคอ่ะไปทำไงนะครับอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงเราขีดเส้นตรงไปก่อนแนะนำให้ขีดเป็นเส้นเบาบางไปก่อนยังไม่ต้องขีดเส้นจริงไปเส้นบนสุดน่าจะเส้นจริงนะเส้นนี้น่าจะขีดเส้นจริงได้อ่ะขีดไปก่อนตรงนี้โอเคเส้นบนเส้นล่างอันนี้พี่แนะนำเป็นเส้นเบาบางก่อน ตรงนี้จะยากหน่อยเอ๊ะมันระยะมันผิดเลยตรงเนี้ยท้องเอ๊ะมันต้องได้ความหนาเท่ากันเด็กพี่เหมือนว่าพี่วาดอะไรผิดแล้วล่ะพี่ขอวัดขนาดใหม่อันนี้มันต้องได้9.5ถูกไหมพอดีต้องได้19อ่ะอันนี้วัดก่อนอันนี้ได้19นะแต่อันนี้เหมือนมันไม่ได้19ให้มันก็19โอเคมันแค่หลอกตาโอเคครับนี่ก็19แล้วก็เพียนี่ก็19มันแค่หลอกตาโอเคพี่ลืมไปว่ามันความสูงเท่ากันน้องมองตรงนี้มองด้านฝอนเพราะฉะนั้นเส้นนี้ขีดไปสุดเลยเพราะมันความสูงเท่ากันขีดไปติดขอบบนเลยโอเคเอฟติดขอบบนเลยนะครับไปเดี๋ยวจะมีบริเวณนี้แหละที่โดนลบออกนะครับพี่อาจจะทำเป็นเส้นปะไว้พวกเราแหละตรงนี้แหละปัญหาเลยเดี๋ยวพี่ขอวัดขนาดตรงนี้นิดหนึ่งที่น้องต้องต่อย้ายจุดก็จะมีจุด8นะจุดเหนือแล้วก็จุด8แล้วก็จุด11 8กับ11เราต้องย้ายเพราะงั้นเราต่อเส้นไปก่อนต่อเส้นไปนี่เห็นจุดหมายเลข8ใช่ไหมเราต่อเส้นไปก่อนต่อไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจระยะกระสดหน่อยก็ได้นะไม่ต้องขีดไปยันนู่นนะครับเพราะว่าไม่ต้องสนใจเดี๋ยวขีดพุ่งไปนู่นแล้วก็จุด11เสร็จก็ขีดไปเลยประมาณนี้นะครับต่อไประยะที่ไม่ต้องการย้ายนะครับก็คือระยะที่มันขีดแล้วไปชนตรงนี้ละพี่ใช้วงเวียนเลยแล้วกันจากจุดนี้นี่น้องเห็นปลายวงเวียนพี่ไหมนี่ขอบตรงนี้วัดระยะนะครับนี่ถ้าวัดระยะเลยน้องใช้แป้งบรรทัดก็ได้แต่พี่แนะนําใช้วงเวียนง่ายกว่านะจากจุดตรงนี้ที่พี่ปักกลางไปถึงตรงนี้โอเคได้เท่าไหร่น้องก็เอาไปปักไว้ที่จุดหมายเลข8แล้วก็ขีดเลยตรงนี้แหละคือจุดปักวงเวียนนั้นใหม่ทำเป็นสีแดงครับคิดโอเคได้ละนี่คือ8พามนั่นเองนี่ที่ให้เป็น8พามนะครับ8พามนะครับ8จุดอะไรอีกที่พี่บอกว่าย้ายก็คือ11เอาวงเวียนมาย้ายไปที่11ตรงไหนนะเนี่ยตรงนี่โอเคดูด้วยนะเส้น11คือเส้นไหน
เส้น CF คือเส้นนี้เนาะน้องจะเห็นว่ามีเส้นดำสองเส้นที่มันติดกันน้องอย่าคิดผิดนะจุด11น้องดูจุด11ก็คือจุดนี้ถูกไหมเส้นมันคือเส้นนี้นะครับอย่ามั่วนะเดี๋ยวงงนะนี่ก็ได้11ผ่านออกมาตรงนี้นะครับที่ได้มา11ผ่านแต่ก็เอาวงเวียนไปวัดระยะเดิมนี่แหละเริ่มจาก8ก่อนอันนี้อาจจะไม่ค่อยสมจริงเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นสโลปตรงนี้แหละมันจะวาดยากมากตรงนี้โอเควัดได้8ก่อนนี่8ตรงนี้จากนั้นย้ายไปปักไว้ที่จุด8พามที่เราวัดอะไรกันเนี่ยย้ายไปที่8ทางเลยไหมถ้ามันเลยไม่เป็นไร8กันเลย8ถูกแล้วนะเลยเยอะฮะโอเคไม่ได้ฮะก็ลองมาเลยมันต้องไม่เลยไอ้ขอบปนไงเพราะระยะ8พามมันใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเควิธีแก้คืออย่างนี้วัดระยะมันเดิมก็คือให้มันได้8เห็นจุด8ที่ตรงนี้เนาะก็วัดระยะให้มันได้เท่าเดิมโอเคพอได้เท่าเดิมแล้วเห็นเส้นที่เราขีดไปตรงนี้นะน้องก็พยายามเอาวงเวียนปักไว้บนนี้แหละจากนั้นเวลาวงครับเนี่ยเอาให้มันสัมผัสกับเส้นด้านบนก็พอตรงนี้นะครับอันเนี้ยที่มันยากมันยากตรงที่เป็นสโลปเนี่ยแหละมันก็เลยดูยากนิดนึงนะครับอันนี้พี่แนะนำก็คือให้มันสัมผัสตรงนี้จากนั้นก็วงอันนี้พอแต่ก็11ไปที่11แปลว่า8พามกับ11พามไม่ได้ใช้นะเนี่ยนี่ลบทิ้งก่อนมันไม่ใช่มันดันมีโค้งนั่นแหละครับเลยไม่ได้ใช้เลยไม่เป็นไรนะครับน้องเห็นนะว่ามันเป็นโค้งตัว U นั่นแหละนะครับเลยไม่ได้ใช้แต่ก็วัด11โอเคได้11แล้วเนาะตรงนี้11แล้วต่อไปจากจุดที่ปากวงเวียนของ11นะนั่นก็คือจุดนี้นะก็คือเส้นนี้น้องก็ย้ายไปบนเส้นนี้แหละไปนะพยายามกะว่าให้มันสัมผัสกับตรงนี้นะให้มันสัมผัสกับเส้นที่เราวาดเมื่อกี้มาโอเคแล้วเราก็วาดเลยนี่แหละได้แล้วนะนี่นะไปก็วงกลมถึงวงกลมเอาไม้บรรทัด3-4 องศาด้านนี้มาเราก็ไปสัมผัสวงกลมถึงวงกลมเราก็ขีดนี่มันจะพิเศษเลยนิดนึงวงกลมถึงวงกลมโอเคประมาณนี้ตรงไหนโดนบังเราก็ลบตรงนี้โดนบังนะอย่าเราไปเส้นฮิดเดนไลน์แล้วกันนะตรงนี้โดนบังนะนะครับโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้ววันนี้นานพอสมควรนะครับ
โอเคเดี๋ยวพี่เปิดรูปสามมิติที่แบบใช้โปรแกรมให้ดูนะครับอันนี้สักครู่นะโอเคนะครับก็มันจะเป็นรูปนี้เนาะขีดนี้ไม่เกี่ยวนะมันเป็นเส้นช่วยเราต้องขีดเส้นตรงตรงนี้โอเคนะครับเนี่ยตรงนี้ความเป็นจริงเราจะวาดไม่ค่อยสมจริงหรอกเพราะว่ามันมีการโค้งเข้าไปนะครับก็จะยากหน่อยก็ทำแบบที่พี่พาทำนั่นแหละก็ดูโอเคแล้วตรงนี้ไม่เห็นใช่ไหมที่พี่ขีดเป็นเส้น hidden line เนี่ย hidden line ก็คือตรงนี้เห็นนะก็คือไอ้ตรงโค้งตรงนี้นั่นเองที่เรามองไม่เห็นนะครับโอเคว่าพวกเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะแบบนี้นี่ถ้ามองฟอนต์ตามแบบเป็น hidden line เนาะแบบก็เห็นนะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเส้นปะเป็นรูเจาะตรงนี้กันก็จะเหมือนกันครับของด้านท็อปก็จะเห็นเป็นแค่ตรงนี้นะครับเท่านี้เองโอเคไหมในรูปของมันปกติก็เป็นลักษณะนี้รูปนี้นะครับเป็นรูเจาะไปโอเคไหมครับด้านบนด้านข้างนะครับด้านหลังด้านหลังก็คือด้านที่มันตรงข้ามกับฟอนต์นะครับนี่ด้านท็อปนะโอเคผมจะช่วยให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการวาดรูปสามมิติไอโซเมตริกรูปนี้นะครับเยอะหน่อยแต่ก็พยายามอดทนทำไปเนาะงั้นช่วยกดติดตามกด Subscribe ช่องให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสอนให้น้องๆแบบนี้นะก็ช่วยกดไลค์ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ